ที่คุณก้องหมายถึงนี่คือหมายความว่าให้แพลวเนี่ยไปนอนที่บ้านคุณก้องหมายถึงนอนกับคุณก้องด้วยใช่ไหมคะก็ใช่สิแต่ว่าเธอไม่อยากไปไม่ใช่ค่ะอยากสิคะทำไมจะไม่อยากแหมคุณก้องเสนอมาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแพลวปฏิเสธจะเสียชาติเกิดแย่สิคะเอ๊แต่จะว่าไปแล้วนะคะแพลวก็ข้องใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพาผู้หญิงเข้าไปเนี่ยเมียคุณจะไม่ว่าเอาหรอคะเอ๊หรือว่าเลิกกันแล้วคะนี่ฉันชวนเธอไปเธอก็ไปสิจะมาถามมากได้ไหมไม่ถามมากค่ะหรือเดี๋ยวไปกันเลยนะคะไม่ถามอีกแล้วค่ะเอาเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยแพลวลุงจะทำตามใจของคุณทุกอย่างเลยนะคะช่างหัวเมียคุณไปเลยดีกว่านะคะก็แพลวลุงแค่ข้องใจนิดเดียวเองแหละค่ะมันจะทำทุกอย่างเนี่ยที่คุณพอใจดีไหมคะดีพอไปถึงบ้านแล้วนะถ้าสั่งอะไรให้เธอทำเธอก็ทำตามฉันนะว้าวคุณก้องค่ะเอาคุณก้องคือแพลวเนี่ยจะทำทุกอย่างเนี่ยถวายชีวิตคุณก้องเลยนะคะไม่ต้องทำไมนางแพลวรุ่งแต่คุณก้องพบเนี่ยคุณก้องดองของเปล่าเนี่ยนั่นน่ะดิฝีนางแพลวรุ่งแม่แอบดีดยาเสน่ห์ใส่คุณก้องไม่ได้ว่ะอะไรนะคุณก้องให้แพลวรุ่งไปนอนเหรอใช่ค่ะรู้นะคะเห็นมากับตารู้เลยแล้วค่ะแล้วคนอื่นทั่วทั้งฮาเลมอ่ะเขาเห็นกันหมดเลยนะคะจินนี่ใช่ค่ะนางแพลวนะคะมันเดินเชิดหน้าขึ้นรถก้องเลยละค่ะนี่หมัดไส้อยากจะตบมันมากเลยนะคะพี่เจนนี่ไม่โกรธเลยหรอคะเนี่ยหรือพี่เจนนี่ไม่ใช่ที่พวกเราพูดคะลูกกับลี่พูดความจริงนะคะไม่ได้จะมายุ่งพี่แพรวร่วมกับพี่เจนนี่ตีกันซะหน่อยใช่ค่ะกูเชื่อพวกมึงแต่กูสงสัยอะทำไมอะคุณก้องให้มีเห็ดเน่าไปนอนเนี่ยนะก่อนหน้านี้คุณก้องไม่ได้สนใจมึงเลยสักนิดนึงเรื่องเนี้ยมันต้องมีอะไรแปลกๆซะแล้วไอ้ช่างเสริมสวยล่ะมันหายไปไหนว่าคุณก้องหย่ากับมันแล้วไม่เอาสิคะแม่อย่าคิดมากอย่างนี้สิคะแม่ก็นึกซะว่าสร้อยเพชรนั้นลุงเกษมราชเขาให้แม่เพราะว่าเขาอยากจะชดเชยความผิดในอดีตที่เขาทำไว้กับแม่คะหนึ่งทำแรงเหมือนกันนะลูกเห็นวันนี้ทินบอกว่าลูกใช้เงินไปตั้งเยอะลูกรู้ไหมถ้าประชดแบบนี้ถ้าหากว่าก้องพบก็ทนไม่ได้ขึ้นมามันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าลูกยิ่งก้องพบทนไม่ได้สิคะแม่ยิ่งดีสิ่งที่หนึ่งหวังไว้มันจะได้เป็นจริงสักทีหนึ่งว่าแม่อย่าคิดมากเลยนะคะไม่คิดมากแม่จะไม่สบายใจเปล่าแล้วหนึ่งสัญญากับแม่ค่ะว่าหนึ่งจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเออแม่คะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งจะไปเยี่ยมแม่ที่บ้านนะคะค่ะสวัสดีค่ะแม่ไอ้หนึ่งเพื่อนรักแกมาชอบคุณก้องอย่างเงี้ยฉันสะใจจริงๆเลยนะเนี่ยทำให้ฉันได้ของไปด้วยเลยถ้าคุณก้องพบรู้นะต้องหัวใจวายตายแน่ๆเลยนี่แล้วตั้งแต่เขามาละวาดแกไก่ต่อเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยเขาหายไปไหนแกเห็นปะวะไม่เห็นนะแต่ไม่อยู่อย่างงี้ยิ่งดีถ้าใส่ซ้อนสองวงดีไหมหรือวงเดียวอย่าสิคะใส่ก็ใส่คุณคุณก้องค่ะคุณก้องต้องแน่ใจนะคะว่าเมียคุณที่มาอารวาสแล้วก็มีโต้จะจับหัวแถวลูกเพราะฉะนั้นแถวลูกไม่ยอมจริงๆด้วยนะคะที่มาผมจะกลัวอะไรจริงๆนะคะลูกอย่าเปลี่ยนใจนะต้องอยู่กับแถวลูกนะคะเรื่องดีใจจังเลยนะคะหลับขึ้นไปข้างบนดูนะคะเป็นกอดแพรลุ่มแบบนี้ตัวก็ทั้งหมดเลยสิคะคือคุณก้องคะสวัสดีค่ะยังไม่นอนอีกแล้วครับถามแปลกถ้านอนจะยังยืนอยู่ตรงนี้หรือไงฮะนี่เขาไม่ได้พูดกับหล่อนนะจ๊ะแถวบ้านฉันเนี่ยเขาเรียกว่าสารแน่อีนี่ฉันก็ไม่ได้พูดกับหล่อนเหมือนกันแถวบ้านฉันเขาก็เรียกว่าเอาละไม่ทำไมล่ะอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันสิครับอย่าทะเลาะกันเสียอารมณ์เปล่าๆก็เขามาว่าแถวนู้นจัดการให้อ้าวแล้วนี่ผู้ชายของคุณไปไหนกันหมดล่ะผู้ชายของฉันเขามีมารยาทเขารู้ว่าเวลาไหนควรจะมาเวลาไหนควรจะกลับแล้วนี่มันก็ดึกแล้วไม่ใช่เวลาของแข
นี่ขอโทษนะจ๊ะอย่ามาพูดแบบกระแนะกระแหน่ฉันนะผิดคนแล้วล่ะจ้ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ฉันมาที่นี่เป็นเพราะว่าคุณก้องเนี่ยเขาไปรับฉันนะจ๊ะหนึ่งครับคุณก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับผมเป็นผู้ชายธรรมดาที่มีรักโรคโกรธหลงมีกิเลสตัณหาในเมื่อคุณให้ผมไม่ได้ผมก็ต้องหาทางออกมันเป็นเรื่องธรรมชาติคุณจะไประบายความต้องการของคุณกับใครก็เชิญฉันไม่ว่าเพราะว่าฉันเข้าใจเรื่องของธรรมชาติดีและธรรมชาติของจิตใจมนุษย์มันมักจะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอใช่จิตใจผมมันไหลลงสู่ที่ต่ำแต่คุณก็ต้องระวังตัวคุณเองเหมือนกันนะระวังจะไหลลงไปต่ำกว่าผมตายแล้วต่ำจริงๆด้วยนะคะคุณก้องหาอย่าพูดแบบนี้เลยค่ะไม่อยากอยู่ที่ต่ำอ่ะเราขึ้นข้างบนกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพูดคุณปฏิบัติให้นะคะคุณต้องการอะไรเนี่ยรู้จักจัดการให้ทุกอย่างเลยล่ะค่ะไม่ต้องบอกผมอยู่ข้างล่างอย่าต่ำตายไปนะคะต่ำน่าเกลียดมากเลยที่ล้างเลือนกับคืนที่เลื่อนลางเมื่อลอยความมันคนหมดทางไปต่อที่10และ11ของเลยดีไหมคะใจที่ให้ไปอาจยังไม่เพียงพอถ้ามันพอก็คงไม่เป็นอย่างนี้ใกล้กันเหมือนมันยิ่งไกลไม่ยอมเผยใจสักทีไม่เคยเห็นใจคนที่มันรักเธอดูเหมือนมีใจก็ทำเหมือนมีใจไม่ทันไรเดียวก็กลายเป็นอื่นไม่มีหัวใจอย่าทนไม่อยากรักกันอย่าฝืนบอกเลยฉันเป็นคนอื่นจึงไม่กินข้าวอยู่นะสิคะหรือว่าแถวบ้านคุณนารัตนาเขาเรียกว่าอะไรเหรอคะเฮ้ย
แล้วนี่มันเสื้อของพี่ก้องนี่แกเอามาใส่ได้ยังไงอ่ะก็ใช่นะสิก็แหมก็เมื่อคืนนี้เนี่ยฉันก็ต้องเอาชุดนี้เนี่ยนะถอดทิ้งไว้เพราะมันยับฉันก็เอาชุดคุณก้องเข้ามาใส่สิถามได้เมื่อคืนมันเขาไม่ยังไงหมายความว่าเมื่อคืนแกนอนที่นี่เหรอคืออย่างนี้นะจะเรียกว่านอนก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี้ยก็ไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าหัวตะโกนกันอยู่อ่ะคืออย่างงี้นี่ตอนนี้นะคุณก้องเหนื่อยมากๆเลยขนาดลูกวันเนี้ยบนเตียงไปปลุกแล้วปลุกอีกนะยังไม่ยอมตื่นเลยคิดดูนะนี่นะแกนี่หยุดเลยนะจะเรียกว่าทิ้งสะพายแบบนี้ไม่ได้นะคะจะจิกหัวใช้แบบนี้ไม่ถูกนะคะคุณรัตนาค่ะฟังเถอะได้อย่างแกไม่มีวาสนาเป็นหลานสะพายฉันได้หรืออย่างแค่ตะก้องเอามากบคืนเดียวเนี่ยนะหวังจะเป็นหลานสะใภ้ฉันกบคืนเดียวเนี่ยมันก็เป็นบุญเกินวาสนาของคนอย่างแกแล้วใช่ค่ะนรัตน์คะฟ้าว่านะคะช่วงนี้พี่ก้องกำลังดวงตกไปนะคะถึงได้เจอแต่ของอุบาทวุ้ยช่างเสริมสวยแล้วก็ผู้หญิงอย่างว่าฟ้าว่าเราควรหาเวลาว่างๆเนี่ยพาพี่ก้องไปลดน้ำมนต์หน่อยดีกว่านะคะก่อนที่มันจะตกต่ำไปกว่านี้นี่ก็ยังดีกว่าผู้หญิงบางคนก็แล้วกันขนาดฉันเนี่ยนะอยู่ไกลถึงหาเลมนู่นคุณก้องยงสาพาฉันมาถึงที่บ้านแต่ผู้หญิงบางคนสิโอ้โหมีน้าแก่ๆเอามาถึงในบ้านเขายังไม่เอาเลยนี่แกหมายถึงใครยะก็หมายถึงแกนะทีง้อแกดีนะแกเลยบ้านเลยมาทำงานที่ไหนเออเสียงแม่ไม่ได้เช้าเลยอุ้ยคุณก้องมาแล้วหรอคะทำไมตื่นเร็วจังอะไม่หยุดนี่นะไม่หยุดก้องนะคุณมาลังแกสิคะนี่ผีหาซาตานตนไหนแม่สิงใจเราฮะอยู่นี่ไปแคว้นยังนี่มากอกถึงในบ้านเนี่ยเป็นอะไรกะอีแค่เมียไม่นอนด้วยเนี่ยถึงกับต้องหน้าเมื่อตามัวไปแคว้นนี่มากอกเลยหรือไงแล้วถ้าพี่ก้องทำแบบนี้เพื่อจะประชดเมียตัวเองนะคะฟ้าว่าพี่ก้องเลือกของผิดแล้วล่ะค่ะของแบบนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนลดตัวลงมาถึงหรอกเพราะมันไม่มีค่าพอถึงจะไม่มีค่าพอเนี่ยนะเขาก็เลือกฉันแต่เขาไม่เลือกแกเพราะแกมันไม่มีค่าเลยพี่ก้องดูสิคะมันว่าฟ้าดูสิเอาละพอได้แล้วเท่าลุงเดี๋ยวเธอทานอาหารเสร็จเธอเก็บข้าวของกลับไปได้แล้วเธอจะให้คนรถไปส่งอ้าวแต่ว่าเมื่อคืนไม่ได้ยินเหรอกันกันอยู่เลยนะคะเจ้าของบ้านเขาไล่แล้วก็กลับไปซะแล้วก็หักเจียมกะลาหัวไว้ด้วยว่าคนอย่างแกเนี่ยเขาเอามานอนแค่คืนเดียวอยากขยับฐานะเป็นเมียเป็นอันขาดอย่างหล่อนนะนะมันเป็นได้แค่นางบําเรอเท่านั้นน่ะดูไว้ด้วยแต่ก็ยังดีกว่าผู้หญิงบางคนก็แล้วกันถึงขนาดมีงานเนี่ยคอยเชียร์คอยยัดเยียดให้กับคุณก้องแต่คุณก้องเขาก็ไม่เอาเที่ยวจิกยาคนโน้นทีคนนี้ทีอู้หน้าสงสารแล้วก็หน้าสมเพชมากๆนี่แกทำไมมาไปแล้วนะนี่มันก็บอกเหมือนกันแหละแค่ว่าพี่ก้องไม่สนใจฉันแล้วคิดเหรอว่าฉันจะมาหึงนี่หน้าของพี่อย่างเธอหรือว่ามันไม่จริงยะที่เธอเนี่ยมาหึงโถเอ้ยถ้าเป็นผู้ดีกระแดะอย่างมุ้นกระแดะอย่างนี้แกมันก็ติดชายได้เหมือนกันแหละโถแล้วมันได้ไงจ๊ะอย่าเอาหลานฉันไปเปรียบเทียบคนฉันต่ำเนี่ยพวกแกเป็นอันขาดนี่อีรัตนามันจะไฮโซหรือว่าโลโซเนี่ยนะมันก็แร็ดได้เหมือนกันไอ้นี่เก่ากันเป็นบ้าฟ้าเลยโอ้ยแล้วมันอะไรกันมึงพอแล้วเดี๋ยวหยุดพอกระแดะพอกันได้แล้วเลิกทะเลาะกันได้หรือยังจะห้ามทำไมล่ะคะกำลังดูสนุกใช่ไหมฉันเพิ่งรู้นะคะว่าดูผู้หญิงตบการแย่งสามีตัวเองนี่บางทีมันก็สนุกดีเหมือนกันนะนี่แกสองคนไปเอาเครื่องเพชรที่ไหนมาใส่ฮะนี่แกขโมยออกมาจากตู้แซฟของคุณพี่ใช่ไหมนี่ฉันไม่ชอบทำอะไรหลบๆซ่อนๆนะแล้วอีกอย่างนึงฉันก็ไม่ใช่คนขี้ขโมยฉันมีเงินอยู่ในบัญชีตั้ง500ล้านเงินสดนะคะฉันจะเอาไปซื้อเครื่องเพชรสัก 2-3 ล้านเนี่ยมันก็คงจะไม่แปลกอะไรบางทีเผื่อเพชรมันจะได้เอาไปปิดเนื้อปูนได้ค่ะน้ำหนึ่งจ้าฉันว่าตอนนี้เราได้เวลาไปช้อปปิ้งกันแล้วล่ะไปเถอะเพื่อนคุณจะไปไหนนี่ฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันฉันไม่จำเป็นจะต้องรายงานคุณเชิญคุณอยู่กับผู้หญิงคุณให้พอเถอะแล้วถ้าคุณไม่มักมากเกินไปฉันว่าสองคนคงเกินพอแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันอยากจะไปไหนก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งกับมันพี่ก้องคะเฮ้ยพี่ก้องพี่ก้องคะคุณก้อง
นี่กุญแจรถครับทำไม่ได้คุณน้ำหนึ่งจะตรวจสภาพรถก่อนไหมครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะต้องรีบไปหนึ่งมีรถใครรถฉันเองรถแกจะมีรถตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะนี่นี่แกเอาเงินตะก้อไปซื้อทั้งรถที่ซื้อเครื่องแพทย์เลยเหรอก็ใช่สิคะเงินเขามีไว้ใช้นี่คะไม่ได้มีไว้เก็บและไอ้รถคันนี้มันก็ราคาแค่ไม่กี่ล้านบาทเองฉันยังเหลือเงินอีกตั้งเยอะคุณคะแล้วรถฉันจะได้เมื่อไหร่คะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปส่งที่บ้านคุณทินพร้อมรถคุณพิมพ์พิษเลยนะขอบคุณค่ะนี่นี่แกจะบ้าเหรอที่เอาเงินไปซื้อรถไล่แจกเหมือนรถเด็กเล่นได้ยังไงคะไม่นะคะไม่ได้บ้าซื้อรถนี่ก็ง่ายจะตายไปค่ะเดินเลือกเสร็จก็จ่ายเช็คนะคะแล้วก็ได้ของมาละฉันว่าฉันจะไปแล้วดีกว่าค่ะไม่อยากเสียเวลาคุยกับคุณเพราะว่าจะต้องไปใช้เงินอีกตั้ง400กว่าล้านนะคะเดี๋ยวจะใช้ไม่หมดสกงนั่นแหละผมรู้เราต้องทำอะไรคุณก้องค่ะคุณก้องหมดธุระของแกแล้วอ่ะกลับไปได้แล้วฉันดูแล้วว่าฉันอยู่ไปที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์จ้ะรู้ว่าฉันเนี่ยเก็บแรงแล้วก็ไปนอนที่บ้านออมแล้วไว้คุณก้องดีกว่าเฮ้ยนี่มันเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยถึงต้องมาเจอแต่ผู้หญิงแบบนี้โอ๊ยจะบ้าตายนี่เป็นรายการบัญชีของคุณน้ำหนึ่งทั้งหมดนะครับผมขอมาจากธนาคารแล้วก็ยังมีบัญชีบัตรเครดิตด้วยนะครับแต่ใช้วงเงินหมดแล้วเมื่อวานนี้หนึ่งใช้เงินไปเกือบ20ล้านเหรออะไรนะ20ล้านเหรอตะก้องตายแล้วนี่มันน่าจะบ้าแล้วนี่มันที่เราเอาเงินของกล้องเนี่ยไปซื้อรถแจกแม่แจกเพื่อนมันเหรอเมื่อวานมันก็ซื้อเครื่องเพชรวันนี้มันซื้อรถแล้วพรุ่งนี้มันจะซื้ออะไรอีกกินแล้วแค้นจริงๆเลยพี่กล้องคะฟ้าว่ามันทำแบบนี้มันต้องแกล้งพี่กล้องแน่ๆเลยค่ะคนอะไรจะซื้อของได้มากมายขนาดนี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากมันจะจงใจแกล้งพี่กล้องใช่แล้วมันก็ไม่ได้ให้เกียรติก้องเลยแม้แต่นิดเดียวดูสิมันเอาเงินผัวของตัวเองอะที่ไปซื้อของไล่แจกใครต่อใครแบบเนี้ยนี่ไม่รู้นะว่าไอ้เพื่อนล่ำของมันอะได้อะไรไปบ้างหรือเปล่าคิดดูนะก้องมันน่าเจ็บใจขนาดไหนเร็วๆสิคะป้าทางนี้มาดูอะไรเร็วอะไรเนี่ยนี่โอ้ยว้าวเยอะอย่างนี้ล่ะหนึ่งคันไหนของฉันล่ะคันนี้ของแกนะแม่คะคันนี้ของจริงเหรอจริงนี่ให้ฉันจะเปลี่ยนใจนะเว้ยไม่เปลี่ยนใจหรอกนะแค่รถแค่นี้ทำไมจะให้เพื่อนไม่ได้อ่ะเปิดยังไงอ่ะหนึ่งทำอย่างนี้แล้วกล้องมันจะไม่เต้นแย่เลยฮะผมว่านะป่านี้ที่บ้านอ่ะคุณรัตนาอีกต่างหากคงอยู่กันไม่ติดบ้านแล้วครับหนึ่งแม่ว่าหนึ่งเลิกใช้วิธีนี้ดีกว่านะลูกทำแบบนี้ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาได้หรอกนะจ๊ะแต่หนึ่งว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วค่ะแม่คนอย่างก้องพบอะไม่เคยเห็นอะไรสำคัญไปกว่าเงินหนึ่งไปทำกับอย่างอื่นเขาก็ไม่สนใจหรอกค่ะต้องทำกับเงินของเขานี่แหละเขาถึงจะเดือดร้อนแต่อาไม่คิดอย่างนั้นนะถ้าขืนทำแบบนี้ในที่สุดแล้วคนที่จะเดือดร้อนจะกลายเป็นหนึ่งเองไม่ใช่ก้องพบทำไมหนึ่งถึงจะเดือดร้อนนะคะนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินของก้องพบที่อามีอยู่ก่อนที่เขาจะปลดอาจากงานแต่ละปีเนี่ยก้องพบจะมีรายได้ราวๆ600ล้าน 20%มาจากอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อีกกว่า 80% หรือประมาณ500ล้านมาจากผลกำไรที่ฮาเลมนี่ต่อปีเขามีรายได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับแค่กำไรของฮาเลมนะครับก็เท่ากับที่คุณลุงเกษมได้ให้กับน้ำหนึ่งแล้ว
พราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปงัดข้อเรื่องเงินกับเขาเนี่ยเราจะเสียเปรียบเงินที่หนึ่งมีเนี่ยนะครับหนึ่งใช้ไปมันก็หมดแล้วหมดเลยแต่ของไอ้ก้องมันมีฮาเร็มต่อทุนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เดือดร้อนก็คือจะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งไม่คิดเลยนะคะว่าเขาจะมีเงินเยอะขนาดนี้ต่อปีขนาดเขามีเงินเยอะขนาดนี้เขายังจะพยายามหลอกหนึ่งทุกวิถีทางที่จะเอาเงินคืนหนึ่งซึ้งน้ำใจของจริงไอ้ก้องมันก็เป็นคนอย่างนี้แหละครับมันไม่เคยยอมเสียผลประโยชน์ให้กับใครผมยังสงสัยเลยนะครับว่าทำไมมันถึงยอมยกเลิกสัญญาเรื่องมอบอำนาจแล้วก็ยอมคืนเงินให้กับหนึ่งแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันกลัวจะขึ้นโรงขึ้นศาลให้อื้อฉาวมั้งฮะไม่ใช่หรอกค่ะเขาอยากจะเอาชนะหนึ่งเขารอให้หนึ่งเงินหมดจะได้สมสารกลับไปหาเขาแต่หนึ่งจะบอกให้นะมันไม่มีวันในเมื่อหนึ่งทำกับเงินที่ลุงเกษมราชให้หนึ่งไม่ได้หนึ่งจะไปทำกับขุมกำลังของเขาหนึ่งจะเข้าไปจัดการกับฮาเลมค่ะฮะพ่อท้องแม่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเห็นอะไรแบบนี้เลยอ่ะแกแน่ใจจริงๆนะเว้ยหนึ่งแน่สินำไปเลยค่ะครับหนึ่งมาช้าอะไรเนี่ยไม่หนักหัวกับบานหมาตัวไหนไม่ทราบฮะหนักหัวกูแน่เพราะกูจะบอกอะไรมึงให้เลยนะมึงรู้ไว้และจำใส่กะลาหัวไว้ด้วยว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยกูได้กลายเป็นภรรยาของคุณก้องไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็จะต้องคอยดูแลผลประโยชน์ของสามีของกูไม่ว่าใครจะทำผิดกฎเอาเปรียบกันทำงานไม่เต็มที่กูจะเป็นคนจัดการเองเว้ยเหรออุ้ยได้ยินมะอุ้ยน่าขำจังเลยเว้ยภรรยาคุณก้องโอ๊ยตายแล้วนี่มึงเนี่ยสำคัญตัวเองผิดหรือเปล่ากูจะบอกอะไรให้นะแค่เขาไปนอนคืนเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าหิวโวยเขาไม่ได้เอาขึ้นหิ้งซะหน่อยมันเป็นหน้าด้านมาบอกอุ๊ยฉันเนี่ยเมียคุณก้องกูก็เมียเหมือนกันละโว้ยนี่อีเจนนี่กูสาพูดดีกับมึงนะมึงจะทำปากหมายใช่ไหมเอบีจัดการคืนนี้เลยเร็วด่วนมาเลยมึงมาเจอกูอีเจ๊ปากมาไหนไหนเมียกูจ้าเหรอใครกูเป็นเมียกูจัดจะไปกูบอกเดินผ่านกูก็เมียเว้ยใครก็เป็นเมียได้หมดเลยเว้ยไม่ได้นะครับโซนของเราเนี่ยไม่อนุญาตให้พาเด็กนอกเข้ามานะครับคุณหนึ่งผมต้องขอโทษด้วยนะครับได้ให้คุณหนึ่งเข้ามาในนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันดูไม่เหมาะสมนะครับผมว่ายังไงคุณหนึ่งกลับไปก่อนดีกว่าครับฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าคุณจะพาฉันไปที่ห้องผู้บริหารถ้าไม่พาไปนะก็ให้แขกที่เนี่ยชะเง้อดูอย่างเงี้ยไม่ต้องเที่ยวกันอ่ะ
ว่าไงนางน้ำหนึ่งเนี่ยนะมาถึงที่นี่ตายมาจริงๆด้วยเหรอคะคุณน้ำหนึ่งสงสัยว่าจะมาคุมคุณก้องใช่ไหมกลัวว่าคุณก้องเนี่ยเขาจะมารับแพรรุ่งไปนอนค้างเหมือนกับเมื่อคืนวานใช่ไหมคะคงจะเข้าใจผิดแล้วนะคะถ้าคิดว่าฉันจะแคร์เรื่องนั้นจนต้องมาคุมคุณก้องถึงที่นี่ฉันว่ายิ่งดีนะมีคนมารับภาระนี้ไปอ่ะฉันยิ่งดีใจค่ะแล้ววันนี้ฉันมีข่าวดีมาบอกด้วยนะฉันจะมาช่วยคุณก้องคุมแล้วก็บริหารฮาเล็มแห่งนี้คุณหนึ่งฉันไม่เชื่อแกหรอกแกนี่นะจะช่วยคุมแล้วช่วยบริหารฮาเล็มแห่งนี้นี่พูดแกกับเจ้านายเนี่ยไม่สุภาพนะจ๊ะระวังจะโดนทันบนนะจ๊ะทันบงทันบนอะไรกันฉันไม่สนใจทั้งนั้นแหละฉันไม่เชื่อแกหรอกแล้วแกเกี่ยวอะไรด้วยฮะเกี่ยวสินี่นับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลคนใหม่ของที่นี่แล้วก็มีหน้าที่คอยสอดส่องความประพฤติของพนักงานถ้าพนักงานคนไหนมีความประพฤติไม่เหมาะสมฉันก็มีหน้าที่รายงานผู้จัดการแล้วผู้จัดการก็มีหน้าที่รายงานคุณน้ำหนึ่งแล้วถ้าพวกเราเห็นพ้องต้องกันก็จะไล่พนักงานคนนั้นออกไงฉันไม่เชื่อพวกแกหรอกนี่แกไม่ต้องมาโกหกเลยนะแกไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันออกไปนะเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้คุณว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการนี่นะครับไม่รู้เรื่องเหรอคะไม่เห็นเหรอคะว่าเขาชี้ใครคุณต่อไงคะเขาจะมาเป็นผู้จัดการที่นี่แล้วก็ดูแลทุกอย่างแทนฉันผมว่าคงจะต้องเกิดการเข้าใจผิดกันแล้วมั้งครับผมเองธนงศักดิ์นะครับเป็นผู้จัดการนี่เพียงคนเดียวนะครับแล้วผมเองเนี่ยจะให้คุณน้ำหนึ่งเนี่ยมาทำอะไรตามอำเภอใจที่นี่ไม่ได้หรอกครับนอกจากจะได้รับคำยืนยันจากคุณก้องครับตายแล้วน่าขำจังเลยนี่หล่อนนึกว่าได้เป็นเมียคุณก้องแล้วจะมากราบที่นี่ได้หรอคงลืมอะไรไปแล้วมั้งว่าหล่อนน่ะเป็นเมียที่เขาแต่งด้วยเพราะอยากจะได้เงินคืนแล้วก็เป็นเมียที่เขาจะเลิกในเร็วๆนี้แล้วด้วยขอโทษนะแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้หย่าแล้วก็ยังเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างทำงานที่นี่ใช่ไหมเป็นพนักงานที่นี่ฉันก็มีสิทธิ์ในตัวพวกเธอเหมือนกันคุณธนงศักดิ์คะฉันขอยืนยันนะถ้ายังไม่พาฉันเข้าไปที่ห้องผู้บริหารฉันจะไม่กลับถ้ามีใครกล้าก็จับฉันโยนออกไปก็ลองคิดดูเองละกันธนงศักดิ์ว่าระหว่างจับคุณน้ำหนึ่งโยนออกไปกับยอมให้คุณน้ำหนึ่งเข้าไปในห้องผู้บริหารก้องพบจะพอใจข้อไหนมากกว่ากันแล้วถ้าใครหน้าไหนกล้าเข้ามาจับหนึ่งนะเตรียมพ่อแก้ตัวได้เลยว่าจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทในฮาเล็มต่อหน้าแขกทุกคนนี่แหละคุณธนงศักดิ์คะจริงๆเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะให้คุณเดือดร้อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่พอใจยังไงก็ไปบอกให้ก้องพบมาคุยกับฉันจะไปบอกตอนนี้ก็ได้ฉันพร้อมหนึ่งครับไปกันนะไปค่ะขอทางครับวิธีทางนี้เลยขอโทษนะจ๊ะไปเลยหวยยึดมึงโถ่มองออกอำนาจบาดใหญ่ที่ฮาเล็มแห่งนี้นี่คุณธนงศักดิ์คุณยอมได้ยังไงอะฮะเป็นฉันเนี่ยนะฉันไม่มีวันยอมหรอกคอยดูก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะคุณธนงศักดิ์ต้องจัดการนะคะอีแหสดมึงจะไปไหนอ่ะเปิดเพลงแทนฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันมาอีแหสดคุณก้องค่ะ
ก้องขาค่ะพี่ก้องขาเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะโอ้นี่มันเรื่องอะไรกันโอ้มาห้ามแล้วนะคะแต่คุณสองคนก็ไม่ฟังเลยอะค่ะคืออย่างนี้ค่ะแพรวรุ่งเนี่ยมีเรื่องจะมาบอกคุณค่ะเรื่องสำคัญด้วยนะคะใช่ค่ะคุณก้องขาเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องสำคัญจะมาบอกนะคะสำคัญมากมากเลยนะคะนี่ใครมาเบียดกูด้วยใครเบียดมึงแอบตอดกระถางไปฮะเอาละเอาละยกโทษยกยกไอ้ที่เรื่องสำคัญมันคืออะไรไหนบอกสิแล้วก็รีบกลับไปได้แล้วคืองี้ค่ะอีน้ำหนึ่งนะคะมันกำลังจะยึดฮาเลมของคุณค่ะค่ะใช่ค่ะมันจะยึดฮาเลมที่นี่อ่ะแหมยุคนี้มันยุคข้อมูลข่าวสารจริงๆนะคะเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้มายืนอยู่ตรงหน้าละผมไม่มีเวลามาล้อเล่นกับคุณนะผมอยากจะรู้ว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นเหรอคะกำลังจัดห้องอยู่ไงคะห้องผู้จัดการฝ่ายบุคคลแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปป้ายที่อยู่หน้าห้องไม่เห็นเหรอคะหนึ่งผมต้องการคำตอบแบบตรงไปตรงมาว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ข้อตกลงเป็นแค่ในบ้านไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวกับพี่ฮาเลมคุณไม่มีสิทธิ์ที่มาแต่งตั้งหรือโยกย้ายใครในนี้แล้วมันยังบอกด้วยนะคะว่ามันมีสิทธิ์จะไล่ให้ออกก็ได้อะค่ะยุงทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ในเมื่อฉันเป็นภรรยาของคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภรรยาที่ดีเนี่ยก็ควรจะต้องสนับสนุนแล้วก็ดูแลงานของสามีด้วยฉันก็เลยจัดการให้คนมาช่วยงานไม่ดีหรอคะคุณก้องคะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตั้งใจจะช่วยเหลือนะคะมันจงใจจะกลั่นแกล้งเรานะคะนี่ผัวเมียคุยกันแล้วยุ่งอะไรด้วยความประพฤติแบบนี้เดี๋ยวจดลงบันทึกนะจะได้โดนตัดเงินเดือนดีไหมฮะคุณก้องคะดูหน้าหมวยนี่สิคะมันว่าเจแล้วอย่างนี้จะทำงานได้ยังไงคะพ่อหยุดนี่หนึ่งผมว่าเราต้องคุยเป็นการส่วนตัวแล้วหนึ่งไปไม่ต้องมีการส่วนตัวอะไรทั้งนั้นน่ะคุยที่นี่แหละดีละทุกคนจะได้รู้เรื่องด้วยเพราะว่าฉันไม่ชอบทำอะไรที่มันไม่โปร่งใสจริงๆคนอย่างก้องพบก็ชอบทำอะไรลับหลังเรื่องนี้คุณไม่เกี่ยวนี่หนึ่งคุณต้องการอะไรผมให้คุณตรวจทุกอย่างนะคุณต้องการอะไรคุณอยากได้ผมให้คุณตรวจทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าคุณจะมายุ่งวุ่นวายที่ฮาเลมได้ไหมคุณให้คนของคุณออกไปแล้วอย่าให้เขากลับมาที่นี่อีกเสียใจนะคะคุณก้องฉันคงทำตามคำขอของคุณไม่ได้ฉันไม่มีทางไปจากที่นี่เด็ดขาดคุณยิ่งไล่ฉันก็ยิ่งอยู่คุณก็รู้นี่ฉันทำแบบนี้เพราะว่าฉันต้องการอะไรทุกคนฟังทางนี้นะคะฉันน้ำหนึ่งเป็นภรรยาของคุณก้องพบเป็นลูกสาวของคุณจักรพจน์ผู้ก่อตั้งฮาเลมแห่งนี้พร้อมกับคุณเกษมราษฎร์ฉันจะมาช่วยงานสามีที่นี่โดยมีคุณยิ้มเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลคุณต่อเป็นผู้จัดการฝ่ายทั่วไปขอให้ทุกคนรับรู้ไว้ด้วยแล้วถ้ามีใครไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยหรือเห็นว่าอยากจะให้ฉันออกไปจากที่นี่กรุณาบอกให้คุณก้องพบเซ็นใบหย่าให้ฉันแล้วฉันจะเดินออกไปจากที่นี่ทันทีน้อยนี่อะไรแล้วปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะหนึ่งปล่อยสิมันถอยบอกให้ปล่อยนะก้องค่ะปล่อยฉันนะไม่ปล่อยมันถอยปล่อยสิเราไม่ต้องคุยกันก้องจะทำอะไรอ่ะน้อยนี่น้อยนี่อะไรแล้วหนึ่งคุณก้องเฮ้ย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 What?
ดีขับเร็วๆแบบนี้ดีรถมันจะได้คว่ำแล้วก็ตายไปด้วยกันเลยคุณนี่ชอบประชดชอบเอาชนะผมนะใช่ไหมแล้วที่คุณพาพวกเพื่อนๆคุณไปยุ่งวุ่นวายที่หาเลยผมเนี่ยเพราะว่าคุณไม่พอใจที่ผมพาแพรลุกไปเมื่อคืนใช่ไหมคุณก็จะแกล้งผมเพราะว่าคุณหึงผมใช่ไหมขอโทษนะแต่ฉันจะบอกว่ามันไม่ใช่คุณสำคัญตัวผิดไปแล้วฉันเนี่ยเหรอจะมาหึงคุณฮะคุณก้องพบคุณคิดผิดไปแล้วล่ะคุณจะไม่ยุ่งกับใครฉันไม่เคยสนใจทั้งนั้นน่ะสิ่งเดียวที่ต้องการจากคุณคือใบหย่าคำก็หย่าสองคำก็หย่าคุณอยากหย่าแล้วใช่ไหมใช่ฉันอยากหย่ากับคุณไม่น้อยไปกว่าที่คุณเคยอยากจะแต่งงานกับฉันคุณหลอกให้ฉันหลงกลคุณยอมแต่งงานกับคุณฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณยอมหย่ากับฉันเหมือนกันคุณอยากหย่าแล้วใช่ไหมใช่คุณอยากหย่าแล้วใช่ไหมใช่ได้คุณทำผิดข้อตกลงนะคุณสัญญากับฉันแล้วอ่ะคุณสัญญาว่าคุณจะไม่ล่วงเกินฉันเด็ดขาดนะไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามคุณห้ามล่วงเกินฉันเด็ดขาดคุณทำผิดข้อตกลงเลยนะคุณก้องพบฉันจะออกจากบ้านคุณคืนนี้คุณอย่าหวังนะว่าฉันจะกลับไปอยู่กับคุณอีกนะนั่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแท็กซี่แท็กซี่หนึ่งน้องก่อนหนึ่งคุณจะไปไหนอ่ะหนึ่งไปค่ะหนึ่งคุณจะไปไหนหนึ่งหนึ่งไอทินแกจะเอาเข้าของของหนึ่งไปไหนหนึ่งเขาบอกให้ฉันมาเอาของกลับบ้านน่ะเพราะแกทำผิดสัญญาเขาฉันไม่ให้ไปฉันไม่ให้คุณก้องปล่อยพ่อทีเถอะนะคุณปล่อยหนึ่งมันไปเถอะคุณเอามันมาขังไว้แบบนี้แล้วคุณก็เอาผู้หญิงมานอนที่บ้านให้มันเห็นน่ะมันทุเรศเกินไปแล้วนะฉันไม่ปล่อยเพื่อนฉันมองเห็นภาพบาดบ่ายแบบนี้หรอกก้องนี่ก้องพาผู้หญิงมานอนเหรอก็หนึ่งเขาไม่ยอมนอนกับผมอ่ะแกนี่มันเลวจริงเลยนะไอ้ก้องแกทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะไม่ให้เกียรติหนึ่งเขาเลยนะแล้วทีแกล่ะพาเมียฉันไปโน่นไปนี่ให้เกียรติกันมากเลยนะเฮ้ยแกอย่าพานสิวะที่ฉันทำทุกอย่างนี่มันจะเป็นห่วงเขาท่านสงสารเขามันไม่เหมือนกับที่แกทำผู้หญิงอย่างนี้นี่หว่ามันไม่ใช่อ่ะแกอยากทำให้น้ำหนึ่งเขาเสียใจก้องเอาว่าพอนะอย่าทำร้ายหนูหนึ่งมากไปกว่านี้เลยแล้วที่เรามาขนของวันนี้เพราะว่าก้องเองเป็นคนทำผิดข้อตกลงนี่เราเป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับสิอย่าให้อาต้องผิดหวังมากไปกว่านี้เลยอ
วุ้ยมันอะไรกันนักหนาวะตะก้องอยู่นี่เองนี่มาคุยกันก่อนนะตะก้องนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะเมื่อคืนนี้เมียเราบุกเข้าไปยึดฮาเร็มแล้วจับเพื่อนมันทั้งสองคนยัดเข้าไปเป็นผู้จัดการไหนเราบอกว่าเราจะจัดการเมียเราไงหรือว่าเอาเมียตัวเองไม่อยู่ฮะตะก้องมันถึงได้ตั้งตัวเผยเป็นใหญ่ขนาดนี้ผมไม่ได้เอาไม่อยู่แต่มันต้องใช้เวลาเพราะตอนนี้หนึ่งเขากำลังโมโหผมอยู่ก็เลยทำทุกอย่างเพื่อประชดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาอารมณ์ดีขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะดีขึ้นเองอารมณ์ดีเหรอมันไม่ใช่หรอกนางน้ำหนึ่งมันไม่ได้ทำเพื่อประชดก้องแต่มันต้องการเอาชนะมากกว่ามันต้องการที่จะยึดทุกอย่างไปจากก้องแล้วมันก็ไม่แคร์ก้องด้วยก้องไม่เห็นเหรอมันเที่ยวซื้อรถแจกแม่มันแจกเพื่อนมันเมื่อคืนนี้มันเอาฮาเร็มเนี่ยใส่พานส่งให้อีกเพื่อนแรกของมันด้วยอ่ะก้องหมดแต่ใจเย็นแบบเนี้ยระวังเหอะจะถูกเมียสวมเขาไม่รู้ตัวนารัตครับผมไม่ใช่คนโง่น้าไม่ต้องห่วงน้ารู้ว่าก้องไม่ใช่คนโง่แต่คนอย่างนางน้ำหนึ่งถ้ามันคิดจะทำอะไรแล้วก็ก้องฉลาดแค่ไหนมันก็จะทำก้องเสียเวลาเปล่าที่ไม่ยอมหย่ากับมันหัวใจของมันไม่ได้อยู่กับก้องแล้วก้องจะร้างยังไงมันก็ไม่อยู่อ่ะไม่จริงหนึ่งก็ไม่ใช่คนแบบนั้นผมรู้น้าคอยดูนะครับผมจะทำให้เห็นว่าหนึ่งเขาจะรักผมเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างมันจะจบลงได้ดีตะก้องน้าไม่เข้าใจจริงๆอ่ะทำไมไปหลงรักไอ้กุ้งนายมันอยู่ได้อ่ะอีแดกนั่นมันมีอะไรดีนักหนาฮะฉันอุตส่าห์หาคนดีๆมาให้แกก็ไม่สอนเหรอขัดใจจริงเลยคงจะไม่ได้หรอกครับเพราะวันนี้ครบกำหนดที่ผมจะต้องยึดทรัพย์คุณแล้วนะครับเราขนขึ้นรถไปขึ้นรถค่อยๆนะระวังของเสียหายตายแล้วแม่คะนี่มันอะไรกันเนี่ยว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วเขาจะเอาของของเราไปไหนกันน่ะก็เป็นเจ้าหนี้พ่อเราสิไม่มีเงินให้เขาเขาก็จะมาเอาของไปนี่เราเนี่ยนะวันๆไม่อยู่บ้านแต่วิ่งตามยีรัตนาไม่ได้รู้หรอกว่าตอนนี้บ้านเป็นยังไงบ้างนี่แล้วรู้ไหมหมายศาลเขามาติดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วถ้าไม่มีเงินให้เขาเนี่ยเขาจะมายึดบ้านเราอยู่แล้วโอ้ยยึดบ้านอ่ะยึดบ้านไม่ได้นะแม่แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันน่ะไม่ได้นะฟ้าไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้เด็ดขาดไม่ยอมไม่ยอมแล้วแกจะทำยังไงนี่แล้วเรื่องคุณก้องพบเนี่ยไปถึงไหนแล้วแล้วพอจะมีหวังบ้างไหมลูกยังเลยอะแม่แต่แม่ไม่ต้องห่วงนะยังไงอะฟ้าจะหาทางเอาเงินมาจากพี่ก้องให้ได้อุ๊ยอุ๊ยน่ารักโทรมาฮัลโหลหนาละกลุ้มใจจริงๆเลยไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ตะก้องเนี่ยจะเลิกยุ่งกับนางแน่สักทีเป็นหน้ามืดตาหมัวหลงมันอยู่ได้ดูสิใครพูดอะไรก็ไม่ฟังกับคนอื่นเนี่ยนะเก่งทั้งนั้นอะแต่กับอีนึงเนี่ยอีนึงช่างเสริมสวยคนเนี้ยไปยอมให้มันผลาญเงินได้เป็นสิบล้านนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นน่ะสิคะคุณน้าทำไมมันต้องได้ทุกอย่างด้วยหนูฟ้าพูดว่าอะไรนะจ๊ะอ๋อฟ้าคิดว่าทำไมมันต้องได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่เป็นของมันน่ะสิคะนั่นน่ะสิแต่ก้องก็หลงคิดว่ามันรักอยู่ได้ทั้งที่ตัวมันเองเนี่ยก็เที่ยวควงผู้ชายคนโน้นคนนี้เหยียบหัวไปมาจะเทิดทูนมันอยู่อีกในเมื่อพี่ก้องคิดว่ามันเป็นคนดีอยู่เนี่ยเราก็เอาความเลวออกจากตัวมันมาให้ได้พี่ก้องจะได้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่พี่ก้องคิดยังไงล่ะคะยืนที่หาเรมแต่พี่แพรวก็เป็นเมียคุณก้องเหมือนกันไม่ใช่เหรอจ๊ะพี่แพรวทำไมไม่บอกคุณก้องให้ไล่อีนางน้ำหนึ่งออกไปล่ะจ๊ะพี่
เมียเมออะไรกันวันนั้นน่ะวันที่คุณก้องพาครูขึ้นห้องแล้วพอเมียเนี่ยปิดประตูห้องนอนปุ๊บนะคุณก้องไล่ครูออกจากบ้านแทบไม่ทันน่ะนี่แล้วพอครูบอกว่ากูเนี่ยไม่มีวันยอมที่จะออกคุณก้องก็เลยยอมครูเพราะว่าครูบอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณก้องทิ้งให้กูกลับบ้านกูเนี่ยจะบอกความจริงกับไอ้น้ำหนึ่งมันคุณก้องก็เลยยอมยอมให้กูนอนบนพื้นแข็งก็แข็งหลังกูแทบหักแล้วโหแล้วตอนคืนที่กูนอนอยู่นะกูคิดว่าคุณก้องเนี่ยเขาจะเดินลงมาปรากฏว่าไม่เดินลงมาเลยกูก็นอนอ่อยทั้งคืนมึงหัวร้อนของมึงฮะคนนี้อารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยป่าพี่ฉันก็ยังงงๆอยู่อ่ะเห็นที่นางอบมันมาบอกว่าคุณก้องกับอีนุ่นหนึ่งมันจะหย่ากันแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปได้ยะพี่แล้วกูจะไปรู้ได้ไงแต่ที่แน่ๆนะไม่ใช่คุณก้องแน่ที่อยากจะหย่ากับมันเพราะเมื่อวานเนี่ยมันทำเป็นยืนท้าอย่างเย่งเรื่องหย่าแต่คุณก้องเนี่ยก็กลับเฉยกูว่านะกูต้องใช้วิธีที่จะทำให้คุณก้องเนี่ยหย่ากับมันให้ได้เฮ้ยนี่เอ็งช่วยไปสืบเรื่องไอ้คนที่ชื่อต่อให้หน่อยสิวะอยากจะรู้จริงๆเลยว่าไอ้ต่อเนี่ยมันเป็นอะไรกับไอ้น้ำหนึ่งแน่ทำไมพี่ไปสนใจมันขึ้นมาพี่ก็เพราะว่ากูเนี่ยเห็นแววตาของคุณก้องที่มองมันแล้วกูก็รู้สึกว่าคุณก้องเนี่ยหึงมันไม่แน่นะกูคิดไปคิดมาไอ้นี่มันอาจจะเป็นตัวการสำคัญก็ได้ไม่อย่างนั้นน่ะนางน้ำหนึ่งจะตั้งให้เป็นผู้จัดการได้ยังไงกูว่านะมันอาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณก้องอยากกับนางน้ำหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้พี่ฉลาดจังเลยจ้ะนี่ไอ้ต่อใช่ไหมได้เลยพี่อีกแล้วเหรอหนึ่งไม่ยอมแพ้แล้วค่ะแม่ยังไงหนึ่งก็จะต้องทำให้ก้องพบหย่ากับหนึ่งให้ได้หนึ่งมันเสี่ยงเกินไปนะลูกแม่ไม่ยอมหรอกนะถ้าเกิดเขามาฉุดลูกไปอีกจะว่ายังไงล่ะผมผิดเองครับป้าเพราะผมไม่ระวังนะฮะอยู่ใกล้ๆแท้ๆจนปล่อยให้ก้องพบเอาตัวหนึ่งไปได้ต่อไม่ต้องโทษตัวเองเลยนะมันไม่ใช่ความผิดของต่อทั้งหมดเนี้ยก้องพบผิดคนเดียวเท่านั้นหนึ่งจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเป็นครั้งที่สองนะคะแม่แต่อาเห็นด้วยกับแม่ของหนูนะจะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงแบบนี้มันไม่คุ้มกันหรอกถ้าก้องพบเขาอยากได้ทะเบียนสมรสนะให้เขาไปเถอะมันก็แค่แผ่นกระดาษจริงด้วยค่ะอาถึงพวกเราจะกลับไปฮาเลมอีกนะก็ไม่รู้จะไปได้สักกี่น้ำแล้วบริหารคาเฟ่อะไรพวกเนี้ยพวกเราทำเป็นที่ไหนกันเราก็ช่างมันดิไม่เห็นจะเป็นไรเลยฉันไม่อยากได้หรอกนะไอ้ผลประโยชน์อะไรพวกนั้นน่ะที่ฉันต้องการฉันต้องการให้ก้องพบหย่ากับฉันเท่านั้นฉันไม่อยากจะให้เขามาอ้างสิทธิ์ว่าฉันเป็นภรรยาของเขานี่หนึ่งฉันถามแกจริงๆนะที่แกยอมชนโดยที่แกไม่กลัวแหลกแบบนี้เพราะว่าแกจะต้องการหย่าเขาจริงๆหรือว่าแกต้องการจะแก้แค้นเขาที่เขาหลอกแกวะฉันต้องการหย่าไม่เกี่ยวกับแก้แค้นอะไรทั้งนั้นอ่ะฉันอยากเป็นอิสระจากก้องพบจริงๆนะคะถึงทุกคนจะไม่เห็นด้วยยังไงหนึ่งก็จะต้องทำของหนึ่งให้ได้นี่หนึ่งหมายความว่าแม่จะพูดยังไงนี่หนึ่งก็ไม่ฟังใช่ไหม
แม่ไม่ต้องห่วงหนึ่งนะคะหนึ่งจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแม่ทนอีกนิดเดียวนะแล้วเรื่องมันก็จะจบแล้วค่ะมันจะต้องจบด้วยก้องพบยอมหย่ากับหนึ่งค่ะแล้วหนึ่งจะใช้วิธีไหนครับให้เขายอมหย่าอะไรกันอะไรกันฮะมีอะไรกันไงคะคุณน้ำหนึ่งนี่มันอะไรกันครับเห็นพนักงานบอกว่าคุณน้ำหนึ่งเนี่ยเอาแฟ้มเอกสารขอดูแฟ้มเอกสารของคุณก้องพบหน่อยเพื่อจะดูรายงานเบิกจ่ายได้ไม่คืนฝ่ายการเงินเหรอครับใช่ค่ะทำไมคะทำไมอย่างนี้ล่ะครับถ้าไม่มีการเซ็นเบิกจ่ายของคุณก้องพบเนี่ยมันก็วางบินไม่ได้นะครับเนี่ยพนักงานทุกคนวุ่นวายกันไปหมดแล้วนะครับคุณน้ำหนึ่งคุณน้ำหนึ่งทำงี้ไม่ได้นะครับเพราะใครๆก็รู้นะครับคุณก้องพบเซ็นอนุมัติการเบิกจ่ายเรียบร้อยหมดแล้วอนุมัติแล้วก็พิจารณาใหม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะแก้วไวน์สั่งจากฝรั่งเศสพรมจากเปอร์เซียโคมไฟจากอิตาลีมันไร้สาระแล้วก็แพงของไทยมีดีๆตั้งเยอะแยะทำไมจะต้องไปสั่งของนอกแล้วอีกอย่างนึงค่าเสื้อผ้าทำไมจะต้องไปใช้เงินจ่ายเงินขนาดนั้นคะให้ช่างเขามาดัดแปลงตัดใหม่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมคุณน้ำหนึ่งครับเหตุผลคุณน้ำหนึ่งก็ถูกต้องนะครับแต่อยู่จะมาเปลี่ยนแปลงอ่ะใครจะไปรับทันล่ะครับอย่างคนที่เบิกออกของไปแล้วเนี่ยคุณน้ำหนึ่งไปสั่งห้ามเขาเขาลุกขึ้นมาโวยวายสิครับแล้วอย่างนักแสดงอยู่ให้เขาใช้ของเก่าอ่ะเขาจะยอมคุณน้ำหนึ่งเหรอครับอ้าวไม่ยอมก็ไล่ออกไปสิคุณไม่รู้จักเสียสละเพื่อบริษัทแบบนี้จะเอาไว้ได้ยังไงใช่ไหมเอางี้ถ้าคุณไม่กล้าไล่ออกฉันในฐานะผู้จัดการฝ่ายบุคคลฉันไปไล่ออกเองก็ได้ดีไหมโอ้ทางนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับขอเอกสารคืนผมก่อนแล้วเดือนหน้าน่ะค่อยปรึกษาคุณก้องพบคงจะเดือนหน้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าพวกเรามาทำงานกันวันนี้ก็ต้องพิจารณากันวันนี้ละค่ะใช่แล้วคุณรองศักดิ์พวกเรารู้หน้าที่ของพวกเราดีคุณก็ควรจะรู้หน้าที่ของคุณเพราะว่าคุณได้รับเงินเดือนเพิ่ม 50% จากเราไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เฉยเหอะก็ลำบากใจแย่เลยครับแล้วให้ผมไม่บอกคุณก้องพบยังไงล่ะครับก็ไม่ต้องบอกค่ะถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาอะไรก็ให้มาคุยกับฉันเองอะไรวะน้ำหนึ่งตัดงบเสื้อผ้าเหรอมันกล้าระงับคำสั่งคุณก้องไม่พอซื้อตัวธนงศักดิ์ไปแล้วด้วยมันทำอย่างเงี้ยเหยียบหน้าคุณก้องชัดๆเลยนี่มันก็เหยียบมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะพี่เจนก็คุณก้องพบน่ะยืนนิ่งให้นางเมียมันท้าหย่าอย่างนั้นน่ะเนี่ยนะคะในฮาเร็มตอนเนี้ยทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าคุณก้องอ่ะกลัวเมียและตอนนี้นะคะทุกคนก็เลยพากันเกรงใจนางเมียคุณก้องไปหมดเลยค่ะพี่เจนใช่พี่นี่ขนาดเข้ามาวุ่นวายขนาดนี้แล้วนะยังไม่มีใครกล้างัดข้อด้วยเลยอ่ะนี่เหรองงไม่หมดละไหนอีนางอกอ่ะมันบอกว่าอีกไม่นานคุณก้องก็จะเลิกกับมันนี่พี่งกถามกูเหรอแล้วกูจะไปถามใครล่ะฮะอะไรกันวะกูว่านะสถานการณ์ตอนเนี้ยมันยังไงอยู่นะเว้ยคุณก้องไม่ยอมหย่ากับเมียแล้วทำไมต้องพาอีเห็ดศพไปนอนด้วยวะว่าคุณก้องไปชดเมียถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็น่าสมเพชเวทนาอีเห็ดสดจริงๆเลยตายแล้วน้ำหน้าอย่างมันนี่นะก็เป็นได้แค่ตัวประกอบเขาเท่านั้นแหละพะเยอเอาไปเป็นเชื้อไฟแค่นี้ทำเป็นมะขุยซักครุ้งคนอย่างมันน่ะทำอะไรก็ไม่ได้หรอกมันต้องกูเว้ยคุณก้องค่ะเนี่ยนะคะเจนนี่ไม่ได้มาฟ้องนะคะแต่ว่าเจนมีเรื่องสำคัญจริงๆค่ะคุณน้ำหนึ่งนะคะแกทำอะไรไม่ปรึกษาคุณก้องเลยนะคะทำพวกเราเดือดร้อนไปหมดเลยอะค่ะเนี่ยเรื่องปลามไปใหญ่โตแล้วนะคะวันนี้คุณก้องต้องสั่งระงับคำสั่งคุณน้ำหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะไอ้เรื่องนั้นไว้ก่อนตอนนี้หนึ่งอยู่ไหน
อยู่ห้องทำงานหรือเปล่าคุณก้องโอ้ยใครคะทางนี้เลยค่ะคุณก้องทางเนี้ยป่านนี้นะคะมันคงทำเรื่องเดือดร้อนในห้องนี้แน่นอนเลยค่ะจะนี่เห็นกับตาเลยพอดีผมเรียกคุณต่อเขามาเซ็นรับรถนะครับแต่ทำยังไงเขาก็ไม่ยอมเซ็นนะครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาไว้เรื่องนี้ฉันจัดการเองแล้วกันแล้วทำไมเอารถมาให้เร็วอะคะเดี๋ยวบอกว่าจะมาให้อาทิตย์หน้าคือพอดีรถเสร็จก่อนนะครับแล้วก็รีบนำมาส่งพอดีผมเห็นว่าคุณหนึ่งเป็นลูกค้าพิเศษอุดหนุนเราก็หลายคันแล้วเลยอยากบริการให้เต็มที่เลยครับคุณก้องซื้อรถใหม่ให้ผู้ชายอย่างนั้นเหรอค่ะติ๋มเห็นมากับตาเลยนะคะว่าไอ้คนส่งรถพามันไปเซ็นรับรถให้ไอ้ต่อเพื่อนของมันคนที่พี่แพรวให้คอยจับตามองไว้เลยค่ะกูก็ยั่วแทบตายว่าทำไมมันถึงมายุ่งงบประมาณเสื้อผ้าของนักแสดงที่แท้ก็เจียดเงินไปซื้อรถให้ผู้ชายเอ๊หรือว่าชู้กันแน่นะถึงต้องลงทุนขนาดนี้กูว่าแล้วว่ามันต้องไม่ใช่เพื่อนธรรมดาธรรมดาแน่ๆเลยสายตาของพี่แพรวนะเฉียบแหลมมากเลยแหมเล็งเรื่องไหนเรื่องนั้นไม่มีผิดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องอื้อฉาวข่าวโลกีพี่แพรวถนัดเลยล่ะนี่ไม่ต้องมาชมโกนี่เป็นเพียงแค่บันไดขั้นแรกเท่านั้นเรื่องนี้มันยังไม่จบแค่นี้หรอกกูจะเอาเรื่องนี้ทำให้อีนางน้ำหนึ่งมันถูกเด้งให้ได้คอยดูกันแล้วกันจะนี่เห็นกับตาจริงๆนะคะก้องแต่ว่านี่ค่ะคุณก้องตู้เอกสารค่ะตู้หลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้ค่ะคุณก้องเปิดดูเลยค่ะเปิดไม่ออกค่ะเนี่ยสงสัยว่าจะเก็บหลักฐานสำคัญนี้แน่นอนเลยค่ะตามช่างมาถอดล็อกแล้วก็เอกสารทั้งหมดคืนสายการเงินไปคุณก้องคะคุณก้องคะเดี๋ยวก่อนค่ะจะนี่ว่านะคะเราไปเล่นงานธนงศักดิ์ก่อนดีกว่ามั้งคะโทษฐานนี่มันหักหลังคุณก้องนะคะเจนนี่เห็นเมนูแถวเทคค่ะเราไปเลยดีกว่ามั้งคะเดี๋ยวไอ้เรื่องธนงศักดิ์ว่าทีหลังผมต้องการเจอหนึ่งแต่คุณน้ำหนึ่งคงไม่ต้องการเจอคุณสักเท่าไหร่มั้งคะเพราะตอนนี้คุณน้ำหนึ่งเขากำลังให้ของขวัญพิเศษเพื่อบำรุงบำเรอเพื่อนรักของเธออยู่ค่ะหนึ่งนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมอยู่ดีคนนี้เขารถไม่ให้ต่ออะหนึ่งซื้อให้ต่อเองแหละจริงๆรถคันนี้หนึ่งสั่งไว้พร้อมกับรถแม่แล้วก็รถยิ้มแต่ว่ามันเพิ่งได้เขาเลยเพิ่งเอามาให้ต่อนี่หนึ่งซื้อให้ต่อเหรอต่อรับไปเถอะรถคันนี้มันราคาแค่ไม่กี่ล้านบาทเองมันไม่แพงเกินกว่าที่ก้องพบเขาจะจ่ายได้หรอกนะและไอ้รถคันนี้หนึ่งก็เอาเงินที่เขาให้หนึ่งมาซื้อต่อรับไปเถอะไม่ต้องเสียดายมันหรอกนะก้องพบก็จะได้รู้สำนึกซะบ้างหนึ่งแต่หนึ่งทำแบบนี้มันจะดีเหรอหนึ่งซื้อให้ป้ากับยิ้มมาได้แต่นี่หนึ่งซื้อให้ต่อนะแล้วถ้าก้องพบรู้เข้าอ่ะก็อาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะก็ดีสิเข้าใจผิดยิ่งดีคิดอุบาทยิ่งดีเขาจะได้หย่ากับหนึ่งไงต่อนี่นะคะดูสิคะไม่มีความเกรงใจคุณก้องเลยนะคะสงสัยนะคะจะเอาเงินในฮาเล็มเนี่ยไปซื้อรถให้ผู้ชายแน่ๆเลยค่ะถึงไม่ยอมไปจ่ายการเงินนะคะเนี่ยต้องจับให้ได้ค่ะหนังคาเขาเลยนะคะคุณก้องไปดูเลยค่ะคุณก้องขอเกณฑ์ด้วยค่ะอ่ะเซ็นรับเถอะแถวลุงไม่ได้โป้ไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเลยนะคะจริงๆเห็นแล้วหมั่นไส้จริงๆเลยเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะคนที่แต่งงานแล้วจะเป็นคนแบบนี้ได้นะคะคุณก้องตายแล้วน่าเกลียดจังเลยอ่ะมาดูเลยค่ะดูเห็นกับตาเลยนะว่าแถวลุงไม่ได้โป้ไม่ได้โป้ร้านไหนคะว้ายว้ายค่ะคุณก้องอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะจ่าหนึ่งผมมีเรื่องจะคุยกับคุณฉันคิดว่าคุณคงจะรู้เรื่องเอกสารแล้วนะถ้าไม่พอใจก็ไปแจ้งตำรวจมาจับฉันหรือไม่ก็ฟ้องหย่าเลยเรื่องที่ผมจะคุยกับคุณคือเรื่องเมื่อวานนี้ผมอยากอธิบายให้คุณฟัง
มาคุยกันดีๆได้ไหมอุ้ยตายแล้วไม่ต้องมาคุยดองคุยดีแล้วค่ะนี่ค่ะรถเห็นไหมคะรถคันนี้แหละค่ะเห็นดูรถโทษขนาดนี้นั่นค่ะไปสั่งรถอีกมันนะคะซื้อรถให้เพื่อนผู้ชายขับใช่ฉันซื้อรถให้เพื่อนผู้ชายแล้วจะทำมาว้าตายแล้วมันยอมรับงานแบบนี้จะไปยอมมันไม่ได้นะคะไม่แน่นะคะรถที่มันซื้อให้ผู้ชายคันนี้อาจจะพุ่งยิบไปจากฮาร์เลมก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้ยพูดแบบนี้ได้ไงหนึ่งไม่ได้นี่ต่อใช่ฉันเอาเงินฮาร์เลมมาซื้อแล้วจะทำไมฉันถือว่าฉันเป็นเจ้าของฮาเลมแห่งนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ฉันจะเอาเงินไปซื้อรถให้เพื่อนสนิทของฉันเนี่ยแค่นี้ฉันว่ามันยังน้อยเกินไปแล้วถ้าทำได้มากกว่านี้นะฉันคงจะทำอะไรๆ อีกมากว้ายตายแล้วคุณก้องขาหูหน้าด้านติ้นดีค่ะพูดออกมาได้ยังไงอะค่ะมันจะทำให้มากกว่านี้นะคะคุณก้องขาจริงด้วยค่ะมันยกยอเชิดชูคนอื่นดีกว่าคุณมันเห็นคนอื่นดีกว่าสามีของตัวเองนะคะก็ใช่สิคะเพราะว่าไอ้สามีที่มันได้มาจากความผิดพลาดเนี่ยมันจะไปดีได้ยังไงว้ายมันพูดออกมาแล้วค่ะว่ามันได้คุณก้องมาจากความผิดพลาดนะคะอย่างนี้คุณก้องยอมไม่ได้เลยนะคะลุยเลยค่ะคุณก้องหนึ่งผมรู้นะครับว่าคุณยังโกรธผมอยู่โอเคผมไม่ถือสาที่คุณมายุ่งวุ่นวายที่ฮาเลมเรามาคุยกันดีๆได้ไหมไม่ถือสาเหรอคะฟังดูดีมากเลยนะคะแต่สำหรับคนอย่างคุณฉันไม่มีเวลาจะคุยด้วยหรอกแม้แต่วินาทีเดียวแค่คุณจะเดินหนีผมไปอย่างนี้เหรอคุณก้องอย่ามายุ่งกับฉันนะเฮ้ยฉันไม่ยอมให้แกแต่ป้องตัวหนึ่งได้อีกแน่เฮ้ยคนอื่นไม่เกี่ยวต่อนี่คนเลิกยุ่งเลิกตื่นเสียสักทีนะฉันบอกแล้วไงถ้าอยากจะคุยกับฉันก็อยากกับฉันสิเอาสิอยากกับฉันเดี๋ยวนี้เลยแล้วฉันจะคุยกับคุณโถ่เอ้ยทำเป็นพูดคุณก้องคะอย่างเนี้ยนะเขาเรียกว่ามันท้าคุณค่ะคุณไม่หย่าไม่ได้นะคะดูสิแหมคุณจับนิดจับหน่อยแล้วก็ทำเป็นแหนหน้าหมันไส้เหลือเกินผู้ชายอื่นแล้วก็ประเคนรถให้ถึงที่เมียอย่างนี้อย่าหย่าไปเลยค่ะคุณก้องไม่น่าเสียดายแล้วแม้นิดเดียวอ่ะใช่ค่ะคุณก้องค่ะนี่นะคะมันกล้าท้านะคะถ้าเราไม่กล้าอย่าจะหาว่าเราขี้ขลาดนะคะคุณก้องค่ะพูดไปเล่นนะหนึ่งผมจะหย่าคุณทำไมกับเรื่องแค่นี้เรื่องผัวไม่เมียผมไม่เก็บมาคิดเล็กคิดน้อยหรอกกับแค่คุณบริจาคเศษเงินเพียงแค่ไม่กี่ล้านกับเพื่อนผู้ยากไร้ผมไม่ถือสาก็หมอหย่าผมมันยากนะหนึ่งคุณเปลี่ยนใจมาอยู่กับผมมันจะง่ายสักกว่าเอาไหมคุณเปลี่ยนใจมาอยู่กับผมไหมไม่มีทางอย่านึกนะว่าทนฉันได้แค่นี้แล้วฉันจะยอมอยู่กับคุณฉันไม่มีวันยอมแพ้หรอกยังไงฉันก็จะหาทางหย่ากับคุณให้ได้จำไว้นะปะโถยได้แต่พูดใหญ่ๆอย่างเก่งจริงก็ใหญ่ให้มันจริงๆสิวะอ๋อคุณก้องคะมันพูดถึงขนาดนี้แล้วคุณจะยอมมันไม่ได้นะคะใช่ค่ะคุณก้องค่ะคุณก้องอดทนผิดที่ผิดทางเลยนะคะอย่างเงี้ยมีแต่เสียกับเสียนะคะคุณก้องค่ะต้องหย่ากับมันนะคะถูกต้องแล้วค่ะมีอย่างนี้ไม่ควรเก็บไว้นะคะคุณจะรอที่ไม่ได้เลยค่ะอย่าไปเลยค่ะฉันไม่ได้ถามมีการมีงานทำไม่ใช่เหรอมีงานกลับไปทำสิไอ้น้ำหนึ่งมึงจำไว้นะวันพาไม่มีหนเดียวแน่ย้ายถึงที่ของกูบ้างก็แล้วกันมึงจะช่วยอะไรได้มึงสมองควายขนาดนั้นนะแล้วแผนใครเออแผนแดกมึงใช่ไหมมึงสมองหมาเป็นยาเลยไปโจ้นี่ทำให้เขาดีกันควายควายนั่นแหละแผนมึงหน่อยแผนแดกแผนแดกอีกว่าอีสมองปลาทองมึงแหละอีง้อมึงแหละมึงแหละที่เกียจคุยหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยโทรไปที่ห้องทำงานก็ไม่มีใครรับสายเลยจะมีเรื่องกับก้องพบหรือเปล่าเนี่ยคงไม่มีอะไรหรอกนะพิษเอางี้ถ้าถึงเวลาแล้วหนึ่งยังไม่กลับเดี๋ยวผมจะไปดูที่ฮาร์เลมให้นะThank you.
นะนี่แกทำถึงขนาดนี้แล้วคุณก้องคุณก็ยังไม่ว่าอะไรแกอีกเขาบ้าไปแล้วหรือเปล่าวะก็สงสัยจะเป็นอย่างนั้นน่ะฉันคิดว่าเขาคงคิดว่าถ้าเกิดอดทนฉันได้เนี่ยเขาก็จะชนะฉันได้เหมือนกันเฮ้ยแต่ที่เราทำกับก้องพบนี่มันสาหัสมากแล้วนะฉันอยากรู้จังเลยคนอย่างอีตาก้องพบเนี่ยโดนเลี้ยงดูมาด้วยอะไรวะทำไมดอกยางถึงได้หนาแบบเนี้ยแล้วนี่เราจะหาทางต่อกรกับคนอย่างนี้ยังไงอะน้ารู้เรื่องหมดแล้วนะคนในนี้เขาพูดกันให้แซดเลยนี่มันทำขนาดนี้ก้องไปยอมมันได้ยังไงเนี่ยนี่มันรับมาได้ยังไงอ่ะก็คนใช้ที่บ้านมันบอกว่าก้องรับโทรศัพท์จากฮาเลมแล้วก็ผลผันออกมาน้าก็หวั่นใจอยู่แล้วนะว่าอีนางช่างเสริมสวยนั่นมันจะต้องก่อเรื่องอะไรร้ายแน่แล้วมันก็เป็นจริงด้วยนี่มันอะไรกันนะฮะมันยึดเอกสารซื้อรถให้ผู้ชายแล้วอะไรอีกฮะไปยอมมันได้ยังไงอ่ะจะให้มันกำเริบเสิร์ฟฝ่ายไปถึงไหนเขาไม่ได้กำเริบอะไรเขาแค่ประชดสักวันนึงถ้าเขารู้ว่ามันไม่ได้ผลเขาจะเลิกไปเองเลิกไปเองก้องก็พูดแบบนี้ทุกทีอ่ะไม่เห็นมันเลิกเลยสักทีมันทำทุกอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะไม่เชื่อคอยดูนะสินี่จะยอมให้มันขึ้นอำนาจไปหมดเลยหรือยังไงคะตาก้องผมจะหย่าคุณทำไมกับเรื่องแค่นี้แล้วเรื่องผัวไม่เมียผมไม่เก็บมาคิดเล็กคิดน้อยหรอกกับแค่คุณบริจาคเศษเงินเพียงแค่ไม่กี่ล้านกับเพื่อนผู้ยากไร้ผมไม่ถือสาคุณน้ำหนึ่งคุณน้ำหนึ่งนี่จะเอาเงินสวัสดิการของพนักงาน35ล้านบาทเนี่ยครับไปซื้อบ้านพักตากอากาศใช่ค่ะฉันจะซื้อในชื่อน้ำหนึ่งพัทรธนสารคงจะไม่มีปัญหานะคะโถมีเลยครับเราไม่เคยมีนโยบายเลยครับที่จะไปซื้อบ้านพักตากอากาศเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานเงินสวัสดิการนะครับเราต้องเก็บไว้ยามจำเป็นนะครับถ้าเราเอาเงินจำนวนนี้มาใช้อะถ้าเกิดเราจะจำเป็นใช้ขึ้นมานะครับเราก็ต้องเอาเงินส่วนอื่นที่เป็นกำไรของฮาเลมเนี่ยมาลงแทนมันก็ขาดทุนยากเลยครับคุณน้ำหนึ่งก็ดีสิคะฉันหมายถึงว่าก็คงจะดีกับพนักงานพนักงานก็คงจะพอใจค่ะเพราะว่าถ้าเกิดวันหยุดเนี่ยพนักงานก็จะได้ไปพักที่บ้านพักตากอากาศพอมีเรื่องจำเป็นก็ยังมีเงินสวัสดิการพนักงานคงจะพอใจแล้วก็ยินดีมากอะค่ะโอ้คุณน้ำหนึ่งครับคุณก้องเราคงไม่เห็นด้วยครับที่จะเอาเงินมากมายไปซื้อบ้านพักตากอากาศต่างจังหวัดเป็นสิบล้านอย่างนั้นนะครับเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฉันไม่สนแต่ฉันเห็นด้วยพอในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าของกิจการนี้เหมือนกันฉันขอให้อนุมัติโหแต่คุณน้ำหนึ่งครับผมจะตกลงหรือไม่ตกลงคะก็ได้ครับแต่เรื่องนี้ต้องปิดเป็นความลับจนกว่าฉันจะซื้อบ้านเสร็จห้ามมีใครรู้เด็ดขาดตกลงนะคะเกรงใจอะครับครับนึกไม่ถึงจริงๆเลยนะคะนรัตพอฟ้าได้ยินว่านางน้ำหนึ่งเนี่ยมันออกจากบ้านเนี่ยฟ้าก็หลงดีใจนึกว่ามันหมดปัญหาไปซะแล้วแต่ที่ไหนได้อ่ะมันกลับมาสร้างปัญหาที่ใหญ่ที่เนี่ยแล้วตะก้องอ่ะก็ไม่สนใจปล่อยปละละเลยคิดจะคืนดีกับมันอยู่นั่นแหละแต่น้าน่ะไม่มีทางไว้ใจมันเด็ดค่ะอีนึงเด็กนั่นน่ะมันจะต้องคิดทำการอะไรที่มันร้ายกว่านี้แน่ๆเลยน้าถึงได้ชวนหนูฟ้ามาสืบดูที่นี่ไงล่ะนี่น้าเอากล้องวิดีโอมาด้วยนะ
ผื่อว่ามันทำความผิดอะไรรุนแรงจะได้มีหลักฐานไว้มัดตัวมันที่คาหนังคาเขาไปเลยดีค่ะนรัตเราต้องรีบกันไว้ดีกับแก้มีแน่นะคะถ้าเราได้หลักฐานอะไรชิ้นใหญ่ชิ้นสำคัญแล้วก็พี่ก้องอ่ะอาจจะยอมตาสว่างหย่ากับมันก็ได้เรารีบไปกันเลยก่อนนะคะไม่มีจริงๆหรอค่ะถ้ายายน้ำหนึ่งไม่ได้เอาแฟ้มไปอ่ะหรือว่ามันคิดที่จะเลิกก่อกวนพี่ก้องด้วยวิธีนี้คะนรัตไม่มีทางหรอกน้าไม่เชื่อเด็ดขาดต้องมีสักที่สิแหละนะคะคุณรัตนารัตนาอย่าค่ะเอกสารอย่ามายุ่งกับฉันไม่รู้หรอกว่าฉันใครเอกสารต้องไล่แกออกเลยนะคะออกไปไม่ไปออกไปนี่ล่ะนี่แกจะไปไหนอยู่ตรงนี้แหละอีกห้องหนึ่งใช่ไหมปิดประตูมะล็อกเลยนรัตเอกสารอะไรแบบนี้พี่ก้องเอากลับไปหมดแล้วอ่ะทำไงดีนะเนี่ยเอางี้แล้วกันหนูฟ้าวันนี้เรายังหาอะไรไม่เจอเราก็กลับกันก่อนก็แล้วกันแต่น้าว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยไปค่ะเสียเวลาหนึ่งทำแบบนี้มันจะดีเหรอฮะก็คุณก้องเขาอยากเห็นว่าเรื่องที่หนึ่งทำเป็นเรื่องเล็กหนึ่งก็จะทำเรื่องใหญ่ๆดูซิว่าเขาจะทนได้หรือเปล่าแต่ผมว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเกินไปแล้วนะครับก็หนึ่งนั่นจะเอาเงินฮาเลมมาซื้อบ้านราคาต้อง35 ล้านแบบนี้หนึ่งครับผมเป็นห่วงหนึ่งนะผมกลัวว่าถ้าเกิดหนึ่งไปยุ่งโมโหไอ้ก้องมันมากๆแบบนี้ไอ้ก้องมันโกรธขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะทำร้ายหนึ่งเอาอะขอบคุณคุณทินนะคะที่เป็นห่วงหนึ่งแต่หนึ่งว่ายิ่งเขาโกรธสิคะยิ่งดีเขาจะได้ยอมเซ็นใบหย่าให้เร็วๆคุณรองศักดิ์บอกว่าคุณก้องพงมีสิทธิ์เซ็นนะครับหนึ่งเลยรีบตามคุณทินมาจะได้ให้คุณทินช่วยให้หนึ่งซื้อบ้านให้เร็วที่สุดนะคะทินช่วยหนึ่งนะก็ถ้าเกิดหนึ่งจะเอาอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นเรารีบไปกันเลยนะคะครับว่ามันจะต้องมีแผนอะไรทั่วๆแบบนี้น้อยเห็นตะก้องไม่เอาเรื่องก็เลยได้ใจใหญ่ดูสิหนูฟ้ามันจะเอาเงินตะก้องน่ะไปถลุงตั้ง35 ล้านไปซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะนรัตคะมันทำแบบนี้อย่างนี้เราปล่อยมันไว้ไม่ได้นะคะเลวจริงๆเลยไปหนูฟ้าตามพวกมันไปดูให้รู้เรื่องเลยว่ามันไปซื้อบ้านซื้ออะไรกันที่ไหนแล้วนาจะเอาหลักฐานเนี่ยไปยันกับตะก้องให้ดูดีค่ะไปเลยค่ะนรัตต้องทำยังไงเราถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
ราก็มีโครงการทั้งบ้านและคอนโดเลยนะคะแต่ตอนนี้บ้านหมดแล้วค่ะเหลือแต่คอนโดห้องที่แพงที่สุดตอนนี้ก็คือห้องเพนท์เฮาส์จะมองเห็นวิวทะเลที่สวยที่สุดเลยนะคะราคา35ล้านค่ะ35ล้านค่ะพื้นที่ก็300ตารางเมตรนะคะถ้าคุณสนใจตอนนี้ทางเราได้ติดต่อวงเงินกู้ธนาคารเรียบร้อยแล้วค่ะคิดดอกเบี้ยพิเศษมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะซื้อจริงๆคงจะซื้อเงินสดเลยอะค่ะเงินสดเหรอคะงั้นคุณน้ำหนึ่งต้องการที่จะดูห้องจริงเลยหรือเปล่าคะทางเราอะได้ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณสนใจอะทางเรามีรถตู้บริการไว้ถึงที่เลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็เห็นแล้วแบบนี่เห็นแล้วแบบคุณทินคะคุณทินเคยเป็นเพื่อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าหนึ่งไม่เคยซื้อบ้านมาก่อนถ้าเกิดว่าคุณทินชอบเพลงอะไรหนึ่งก็จะได้ตัดสินใจตามคุณทินแล้วก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขับรถไปให้หนึ่งแล้วกันขับตามรถตู้ไปได้เลยใช่ไหมครับได้ค่ะไปได้เดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่ไงอุ๊ยต้องถ่ายรูปถ่ายรูปจะชัดเลยนะนี่เห็นชัดแล้วเห็นชัดแล้วเสร็จแน่ได้ป่ะครับได้ไฟ้าถ่ายครบหมดเลยค่ะเดี๋ยวคุณขับรถตามรถตู้คันนี้ไปเลยนะคะอันนี้เป็นนามบัตรของคนขับรถตู้ค่ะเพื่อหลงทางกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะคันนี้นะคะใช่ค่ะคันนี้ค่ะว่าเดี๋ยวค่ะคุณน้ำหนึ่งลืมบอกไปอย่างนึงค่ะถ้าคุณดูแล้วสนใจที่จะจองวันนี้นะคะทางเราแถมแพ็กเกจห้องพักสุดหรูของโรงแรมให้ฟรีนะคะคือขอบคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากจะเที่ยวจะต้องรอเที่ยวอะไรกันล่ะคะกว่าจะดูห้องเสร็จวันนี้นะคะก็เย็นแล้วค่ะถ้าคุณดูแล้วจองวันนี้ก็เข้าห้องพักได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องขับรถกลับให้เหนื่อยๆนะคะถือซะว่าหลบๆความวุ่นวายมาพักผ่อนยังไงล่ะคะเอาไว้ขอคิดดูก่อนแล้วกันนะคะผมว่าดีเหมือนกันนะครับครับหนึ่งถ้าเกิดเรารอให้ไปถึงตรงนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็ให้ทนงศักดิ์โอนเงินไปให้เราทางนู้นที่พอถึงเรากลับมาแล้วไอ้กล้องมันรู้เรื่องเนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะก็ดีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจจองคอนโดนะคะยังไงจะขอพักกับทางโรงแรมเลยนะคะยิ่งดีเลยค่ะถ้าคุณหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจยังไม่จองอ่ะก็พักกับทางโรงแรมเราได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลด 20% ค่ะแต่คิดว่าคุณหนึ่งคงจะจองนะคะเพราะว่าห้องจริงอ่ะสวยกว่าตัวอย่างเยอะเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวจะไปเอารถก่อนแล้วกันนะคะจะได้ขับตามรถตู้ไปเลยได้ค่ะเชิญค่ะนี่เดี๋ยวโทรไปบอกทางโรงแรมไว้เลยนะว่าให้การห้องสวีทไว้ให้ลูกค้าห้องนึงเผื่อลูกค้าจะจองคอนโดอ่ะเตรียมเอาไว้ก่อนวันนี้มันจะคาบกับวันหยุดยังไงไม่รู้เดี๋ยวไม่มีห้องลูกค้าก็ไม่ประทับใจหรือว่าห้องสวีทนี่หมายความว่าอีหนึ่งน้ำหนึ่งมันจองโรงแรมมันจะเข้าโรงแรมไอ้ทินใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีสักที่เป็นรองค่ะนะนี่มันกำลังจะสวมเขาให้พี่ก้องอยู่แล้วนะคะปล่อยมันไว้ทำไมดีแต่ต้องจะได้ตาสว่างสักทีตะก้องเราว่าไงครับถ้าจะมาพูดเรื่องหนึ่งอีกไม่ต้องพูดแล้วนะครับผมจะตัดสินใจเองแต่เรื่องนี้ถ้าก้องไม่ฟังก้องจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะมันเป็นเรื่องของความแพ้เสียของเมียเราแล้วหมายความว่ายังไง
น้าไปที่ฮาเลมมาแล้วก็ได้ยินนางน้ำหนึ่งกับเจ้าถิ่นมันจะเอาเงิน35ล้านไปซื้อคอนโดริมทะเลนี่จริงๆนะคะพี่ก้องนี่ค่ะหลักฐานไอ้ธนงศักดิ์ถลุงเงินฮาเรมถลุงเงินก้อง35ล้านโดยไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นแถมยังควงไอ้ทินไปซื้อคอนโดอีกแล้วที่แย่กว่านั้นนะคะที่ฟ้ากับนรัตทนไม่ได้มากก็คือเมียของพี่ก้องกับคุณทินเนี่ยเปิดห้องสวีทไว้ค้างคืนด้วยนะคะไม่จริงไม่จริงโทรศัพท์ไปถามเลยไหมจ๊ะน้าจะโทรให้โทรไปเช็คที่สำนักการขายคอนโดนี่เลยว่ามีผู้หญิงที่ชื่อน้ำหนึ่งพัทรธนศักดิ์ไปจองคอนโดแล้วก็จองโรงแรมที่พักไว้ด้วยหรือเปล่าพอไหมถ้าพี่ก้องในคิดว่ามันดีอยู่แล้วก็พี่ก้องคงต้องเปลี่ยนใจได้แล้วนะคะเพราะที่มันทำอยู่เนี่ยมันเห็นชัดอยู่แล้วหักหน้าพี่ก้องที่หาเล็มควงผู้ชายคนอื่นซื้อรถให้เพื่อนแถมยังเอาเงินที่หาเล็มไปซื้อบ้านอีกนี่มันกำลังจะสวมเขาให้พี่ก้องอยู่แล้วนะคะเห็นความร่านของมันหรือยังอย่าอยากกับมันไปซะเถอะตะก้องตะก้องก้องคะคราวนี้ล่ะจะได้เห็นกับตาสักทีว่าท่าแท้หนึ่งเป็นยังไงดีจบไปซะทีก็จะเปิดบริการ11โมงเช้านะครับแล้วก็จะปิดเวลาประมาณตีสองนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด6ส่วนนะครับเป็นเมมเบอร์คลับดิสโก้เทคคาราโอเกะมีนวดมีสปาแล้วเนี่ยวันวันนึงนะครับจะมีแขกหมุนเวียนเข้ามาเที่ยวในของเราเนี่ยประมาณหลายร้อยคนอยู่นะครับนี่ครับฟังผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยอะไรอ๋อฟังสิคะฟังพูดต่อเลยค่ะที่พูดว่าหลายร้อยคนนะครับเนี่ยมันเป็นเฉพาะวันธรรมดานะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะโอ้ยไม่ว่างเลยครับห้องเนี่ยไม่เคยว่างเลยนะครับแล้วเนี่ยยอดเงินนะครับจะหมุนเวียนอยู่วันละหลายล้านบาทต่อวันเดียวนะครับหลายล้านเลยเหรอคะครับผมแล้วเงินพวกนี้มันมาจากไหนบ้างอะคะก็มีทั้งค่าห้องค่าห้องคาราโอเกะห้องประชุมรวมทั้งค่าเครื่องดื่มด้วยครับผมเองได้ตกลงกับคุณน้ำหนึ่งแล้วนะครับว่าจะให้คุณมาเป็นผู้จัดการใหญ่ที่นี่เอาเป็นว่าคืนนี้นะครับคุณมารับหน้าที่แทนผมแล้วผมจะรวบรวมเงินมาให้คุณเลยนะครับตกลงครับครับก็เดี๋ยวเชิญดูข้างต่อเลยก็แล้วกันนะครับเป็นยังไงของแกวะก็ฉันเบื่อนี่หว่าฟังไปก็ไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรอ่ะฉันไม่เคยคิดจะหากินอาชีพนี้อยู่แล้วด้วยก็หนึ่งไปซื้อบ้านเถอะวะเพื่อกันไม่ทำให้สงสัยอ่ะเราต้องเล่นตามเกมไปก่อนถึงเองก็หนึ่งแล้วนะแกทำให้หนึ่งแน่พี่ดูสิครับข้างล่างนี่เป็นดิสโก้เทคเปิดใหม่นะครับแต่คนก็ให้ความนิยมกันมากเลยนะครับแถวนี้มีคนอยู่ด้วยเหรอยะขอโทษทีนะจ๊ะพอดีอ่ะไม่เห็นหัวน่ะพูดอย่างนี้หมายความว่าไงวะฮะทำไมอะฮะแล้วเขาว่ายังไงคำพูดมันก็สื่อความหมายในตัวแล้วนี่พี่หมวยเมื่อวานน่ะนึกว่าจะแน่ก็เป็นปั่นหัว
คุณก้องอย่างโน้นอย่างนี้แต่ขอโทษนะเขาไม่ได้สนใจเลยตายแล้วแล้ววันนี้ยังใจกล้าหน้าด้านมาเสนอหน้าอีกเหรอแน่ไม่แน่คุณก้องพบก็ไม่กล้าว่าฉันก็แล้วกันนี่ไม่กล้าว่าแต่เห็นว่าเป็นเรื่องจิ๊บจอยมันต่างกันจ้ะอ๋อปากดีนะมึงโดนกูตุ้งไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วไป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 จะปล่อยมันว่าฝ่ายเดียวได้ยังไงอ่ะนี่ถึงฉันจะตำแหน่งไม่ใหญ่นะแต่ฉันก็เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลมีสิทธิ์จะไล่พวกแกไปออกให้ทุกเมื่อเลยนะจำไว้ด้วยเออเหรอไล่ออกเหรอปากเก่งนั่นนะรู้กูจะกลัวเหรอกลัวมะหูกลัวอ้าวเลยได้เหรอนี่ไม่กลัวพวกมึงลองดูไหมล่ะว่าคุณจะเล่าออกเดี๋ยวไม่ได้เลยมึงจำไว้นะว่าวันนี้คุณก้องพบมาอยู่ทุ่งกะลาหัวพวกมึงกูจะเฉดหัวพวกมึงไล่ออกเมื่อไหร่ก็ได้จำเอาไว้มาที่เฉดทำไมเล่าวะหยุดหยุดไปนะหยุดครับหยุดทำไมนี่ปล่อยมาด่าเจนนี่อย่างนี้ได้ไงเจนนี่เป็นหน้าตาของที่นี่นะคะโอ้โหคุณเจนนี่ครับคุณก็อย่าไปต่อล้อต่อคำกับเขาสิครับเออให้ท้ายกันเข้าไปแล้วฉันจะคอยดูว่าเมื่อไหร่อ่ะหล่อนจะโดนเฉดหัวไปจากที่นี่ก็ดูแล้วกันว่าใครจะโดนเฉดก่อนกูดีดูแล้วกันมาสองวันไว้มาโดนสิทำไมเล่ากับเมืองจีนไปเลยมึงตามกูมาสิโอ้ยโอ้ยงุนงิดจังเลยเว้ยกูเกลียดที่หน้าพวกมันจริงเลยทำไงวะถึงจะไล่พวกมันไปได้เนี่ยฮะแหมดูสิท่าทางเนี่ยนะคุณจะมีหมาบางตัวเนี่ยถูกกัดจนขนนั้นหลุดเป็นกระจุกเลย เป็นยังไงจ้าหมาวัดจ๋าเป็นหมาวัดอยู่ดีไม่ชอบกระแดไปงัดข้อกับหมาที่มีเจ้าของแล้วแล้วเป็นหมาพุดเดิ้ลด้วยนะของเจ้านายอ่ะเป็นไงแผลนี่มันเวิร์กไหมจ๊ะก็ยิ้มยิ้มอีหมาล็อกกัดกันละกันน้อยอยากทำให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันเพื่อจะมาสนใจตัวเองแต่ขอโทษเถอะนะเขาไม่ได้สนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าหมาอะไรนะหมาหัวเน่าเหม็นเน่าเหม็นเน่านี่ว่าอะไรวะทำไมว่าใครเอาไปเลยทำไมว่าใครหมาแก่ไม่พอเลยควายโง่ควายโง่อีควายเดี๋ยวเย็นนี้หนึ่งแล้วจะได้กลับบ้านนะคะจากการที่หัวหินเลยถือว่าคุณพันโทเสร็จแล้วเย็นยังไงก็สุดท้ายแล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะค่ะสวัสดีแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทราบเรื่องจากสำนักงานที่กรุงเทพแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะเป็นคนพาเที่ยวชมโครงการเองค่ะเชิญค่ะบริเวณนี้ก็เป็นส่วนของสปอร์ตคลับนะคะด้านนี้เป็นสระว่ายน้ำค่ะด้านนั้นก็เป็นสนามเทนนิสนะคะแล้วก็ห้องฟิตเนสค่ะสมาชิกของโครงการใช้บริการฟรีเพราะว่าเราลงค่าใช้จ่ายไว้กับค่าบำรุงพื้นที่ส่วนกลางแล้วไม่ทราบมาติดต่อธุระอะไรครับผมมาเยี่ยมชมโครงการหน่อย
งั้นรบกวนแลกบัตรหน่อยแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีผู้หญิงที่ชื่อน้ำหนึ่งมาที่นี่หรือเปล่าครับคุณน้ำหนึ่งเหรอคะเอ๊ะใช่คู่สามีภรรยาที่มาดูเพนท์เฮาส์ตะกี้หรือเปล่าคะพี่จันคู่สามีภรรยาครับค่ะค่ะก็พี่ผู้หญิงที่ได้แพ็กเกจฮันนีมูนของโรงแรมเราไงอ๋อค่ะเดี๋ยวนะครับเขาบอกว่าเป็นสามีภรรยากันเหรอฮะใช่ค่ะเขาบอกอย่างนั้นค่ะใช่ค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะผมเป็นเพื่อนเขานะครับแล้วก็เรานัดเจอกันที่นี่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันไม่ได้นะครับแล้วที่ว่าฮันนีมูนแพ็กเกจอะไรนี่หมายถึงอะไรครับก็เป็นฮันนีมูนแพ็กเกจสำหรับคู่รักค่ะรู้สึกว่าจะเดินดูโครงการสระน้ำอยู่ทางด้านนอกเนี่ยนะคะและอีกสักครู่ก็จะขึ้นไปดูห้องกันนะคะอยู่แถวนี้ค่ะค่ะเป็นห้องเพนท์เฮาส์พิเศษสุดสำหรับที่นี่เลยนะคะเนื้อที่ก็300ตารางเมตรนะคะมี2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำสำหรับตรงนี้ก็คือเป็นห้องรับแขกค่ะด้านนอกเป็นระเบียงติดทะเลนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารด้านในมีห้องครัวนะคะพิเศษของห้องนี้ก็คือมีระเบียงดูดาวข้างบนค่ะเจอเลยค่ะตรงนี้เป็นระเบียงนะคะเห็นทิวทัศน์เราด้านซ้ายเป็นทิวทัศน์เกี่ยวกับภูเขาค่ะส่วนไปด้านนี้นะคะเป็นทิวทัศน์ของทะเลค่ะด้านที่พิเศษสุดนะคะก็คือมีอ่างจักรุซี่ด้วยค่ะสวยดีนะคะคุณทินว่าไงคะผมว่าก็โอเคนะครับเพราะพื้นที่ใช้สอยมันก็เยอะด้วยอ่ะหนึ่งชอบไหมล่ะครับถ้าคุณทีมชอบหนึ่งก็เอาห้องนี้เลยแล้วกันค่ะค่ะงั้นดีค่ะเดี๋ยวเราก็เซ็นเอกสารจองห้องเลยนะคะค่ะยาถูกต้องเรียบร้อยทุกอย่างครับหนึ่งเซ็นได้เลยฮะหนึ่ง
1ขอโทษนะครับค่ะเมื่อกี้ผมขึ้นไปที่ห้องเพนท์เฮาส์มานะครับแต่ว่าไม่เจอคุณน้ำหนึ่งเลยนะครับไม่ทราบว่าห้องกรณมูลแพ็กเกจเนี่ยครับเบอร์อะไรขอโทษนะคะมีธุระอะไรหรือเปล่าธุระสำคัญมากครับสำคัญมากค่ะค่ะค่ะรอสักครู่ค่ะพี่คะช่วยเช็คเบอร์ห้องคู่ตะกี้ให้หน่อยสักครู่นะคะเชิญเลยค่ะเชิญด้านในเลยนะคะอันนี้เป็นห้องรับแขกนะคะด้านนอกเป็นระเบียงติดทะเลค่ะส่วนด้านในก็เป็นห้องนอนนะคะเชิญเข้าดูได้เลยค่ะห้องอะค่ะคือมันค่ะก็เป็นฮันนีมูนแพ็กเกจสำหรับคู่รักไงคะคือว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะเป็นเพื่อนกันคิดว่าทางกรุงเทพคงจะเข้าใจผิดมั้งคะเลยจัดห้องนี้ให้อุ๊ยตายแล้วงั้นต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนห้องให้ใหม่ค่ะเป็นห้องเดียว2ห้องนะคะขอสักครู่ค่ะขอบคุณครับ1405ค่ะหาได้ค่ะพอดีมีบริษัทมาสัมมนาห้องเต็มอะค่ะเหลือแค่ห้องนี้ห้องเดียวอะค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะอ้าวแต่ไม่เป็นไรค่ะอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะมีอีกห้องนึงเช็คเอาท์คอยสักครู่แล้วกันนะคะได้ก็จริงๆค่ะหนึ่งครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็หนึ่งก็ล้างหน้าล้างตาอยู่นี่แล้วกันจะได้เผื่อเวลารอห้องด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณทินหนึ่งว่าเดี๋ยวเราไปซื้อของตอนที่เราไปทานข้าวเย็นดีกว่าคุณทินขับรถมาเหนื่อยหนึ่งว่าพักก่อนก็ได้ค่ะห้องนี้เป็นไรมั้งคะออกใหญ่นะงั้นก็ได้ครับค่ะงั้นผมขอโคกแล้วกันนะครับ1โคกเปิดได้มั้ยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ไม่เป็นไรครับโอ๊ยว้าตายแล้ว1ขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับ1ไม่เป็นไรผมเช็ดได้ครับไม่เป็นไรครับนี่1ขอโทษไม่เป็นไรจริงๆครับ1ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโทรเรียกพนักงานให้เขามาเอาเสื้อไปซักดีกว่านะคะมันเปียกแล้วก็เหนียวไปหมดเลยค่ะหนึ่งว่าเดี๋ยวคุณทินเข้าไปในห้องน้ำก่อนดีกว่าแล้วไปเปลี่ยนเสื้อคลุมอาบน้ำก็ได้นะคะหนึ่งคิดว่าคงมีนะคะหนึ่งขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับงั้นก็ได้ครับค่ะรูมสวีทเหรอคะThank you.